ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีกรอบแล้วสลับแม่เคนวรสารที่ป่วยเป็นโรคไตาวายแล้วก็เป็นโรคเกาในเวลาเล่ยเรียกกันลูกหลานได้นำสโงรงพยาบาลหลายรอบแล้วแต่ก็รอดมาจนได้ทุกรอบนะแล้วล่าสุดก็มานอนป่วยที่บ้านนะลูกหลานก็รักษาตามมีตามเกิดนะใช้ยาหมอบ้างใช้ยาสมุนไพรบ้างเสร็จแล้วก็เกิดมีโรคข้างเคียงเกิดเป็นโรค โรคเกาด้วยนะ่นะก็รักษากันตามมีตามเกิดอาการก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับเปลี่ยนกันไปบางทีก็เดินเองได้บ้างบางทีก็นอนสมบ้างอย่างนี้เรื่อยๆอะไรจนในวันจนในที่สุดวันที่ย9้าตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าพุอแม่อาการไม่ดีขึ้นมี <c oughs> มีอาการเสียงไม่มีนะ พูดยังไงก็เสียงไม่มียมแม่ตกใจนึกว่าตัวเองจะตายถามหาลูกหลานญาติพี่น้องอาการน่าเป็นห่วงมากทาาั้งหน้าซีดทั้งเหนื่อยทั้งไม่อยากจะกินข้าวอะไรต่างๆปรดีประดังเข้ามาแล้วก็ลูกหลานก็นำส่งโรงพรยาบาลในช่วงตอนบ่ายๆนะของวันที่29แล้วก็ไปนอนโรงพรยาบาลลูกหลานก็มาเยี่ยมนะ ต่างจังหวัดนะจากในาจากน้องคายจากอุดรน,น้องคายก็มาเยี่ยมนะก็มานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลคืนหนึ่งก็ได้คุยกับโจมแม่เหมือนประมาณว่าจะสั่งลาแล้วนะในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลในคืนวันที่ยี่สิบเก้าก็ไม่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าคืนวันที่สามสิบตุลาคมน้องเสาว ก็โทรให้ประชุมสายกันทางาทาง messenger นะบนเฟ e b o o k ไม่น่าวยเศาโยมแม่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาถ้าเกิดปฏิหารในช่วงค่ำคืนเดียวเท่านั้นเองอย่างที่เราเห็นตอนนี้แต่เสียดายว่า,อาตอนบันทึกหน้าจอมือถือนั้นไม่มีเสียงนะเสียงคุยกับโยมแม่ไม่ได้ยินโยมแม่ก็คุยไม่ได้ยินทั้งทั้งที่โยมแม่ก็ ได้ยินก็พูดได้แล้วเนี่ยนะแต่เสียที่ว่าระบบการบันทึกวิดีโอในมือถือไม่ไม่มีเสียงก็เลยจําเป็นจะต้องมีการพากเกิดขึ้นก็เป็นคลิปที่สองแล้วเมื่อวานวันที่ยี่สิบเก้าก็บันทึกในส่วนที่โยมแม่รอดแร่จะไม่ไหวแล้วแต่วันที่สามสิบก็บันทึกในส่วนที่ยแมแ,แ,ยแม่ดีขึ้นะก็เลยต้องใช้เสียงในการบรรยายก็บันทึกเอาไว้สําหรับสองเหตุการณ์นี้ที่ติดติดกัน เกี่ยวกับชีวิตของแม่เคนวรสารที่อยู่วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,ทาน,นีที่ป่วยอาการสุดหนักรอดแร่มาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่เดือนอตุลาคมทั้งเดือนนะนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ดีขึ้นอย่างที่เห็นตอนนี้ได้ซื้อตั๋วไปแล้วว่าจะเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมแม่ไปดูใจโยมแม่ไปให้กำลังใจโยมแม่ซื้อตั๋วไปแล้ววันที่หก เดือนพฤศจิกายนก็จะบินแล้วแต่ถึงแม้ว่าโยมแม่จะดีขึ้นแต่ก็ยังแต่ก็ไม่ยกเลิกตัวนะยังจะต้องกลับมาดูแลแม่เหมือนเดิมดูแลโยมแม่เหมือนเดิมก็ขอบันทึกเสียงมีเอาไว้วิดีโอนี้เอาไว้เป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้นะทางโยมแม่ต่อสู้หรือตัวเองนะทําใจได้เองปรองเองทําปฏิบัติธรรมผ่นะองหนอยยุบหนอพุโทโธพุโทโธได้เองด้วยนะแล้วก็ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องส่วนเรนานลูกหลานบ้านช่องนะโยมแม่ก็ทำใจจนตัวเองนั้นอาการดีขึ้นส่วนหนึ่งด้วยและส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าได้กำลังใจจากลูกจากหลานด้วยก็เป็นผลมาจากการดูแลของลูกหลานด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบใจลูกหลานทุกท่านทุกคนนะที่ได้ช่วยกันประครับประคองโยมแม่ น,นัดแทนพระที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ในช่วงที่โยมแม่ป่วยหนะักนกะ็ขอ,ขอบคุณขอบใจลูกหลานทุกท่านทุกคนนะที่ให้กำลังใจโยมแมนะ่ช่วยกันประคับประคองดูแลเทคแคร์ Care, โยมแม่มานะด้วยสุดความสามารถของตัวเองทุกคนนันะ่นแหละก็โยมแม่ของเราตอนนี้ก็แฮปปี้ดีขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาการดีขึ้นของของโยมแม่จะดีขึ้นถึงวันไหน ท่านอาจจะนาดีขึ้นช่วงร,ยะ,ระยะปียวปดาก็ได้หรือถ้าเป็นท้าาบุญวาสนาบุญญาวาสนาโยมแม่เยอะนะก็อาจจะอยู่ได้ตลอดไปนะจะได้อีกหลายปีก็ยังลุ้นให้โยมแม่ได้ร้อยกว่าได้ร้อยปีอยู่เพราะว่าตอนนี้โยมแม่ก็อายุแปดสิบเก้าปีแล้วถ้าพ้นวิกฤตนะตรงนี้ไปได้คงจะอายุยืนนอยู่เหมือนกันก็ขอให้โยมแม่สู้นะ ถ้าโยมแม่มีโอกาสได้ดูวิดีโอชุดนี้ก็ขอให้โยมแม่สู้ๆอย่าได้ท้อแท้อย่าได้เสียกำลังใจถ้าคนเรากำลังใจดีแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ดีเลือดลมก็เดินสะดวกนะก็พยายามทำเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าแก้อาถันให้ได้นะที่หมอหมอเทวดาที่เคยรักษาเมื่อห้าปีบอกว่า ยอมแม่จะเสียชีวิตหลังจากรักษาไปแล้วห้าปีปีที่ห้าก็จะเสียชีวิตไว้อย่างนั้นซึ่งในช่วงนี้ก็ชบคงจะเป็นช่วงที่หมอดูไว้เหมือนกันนแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าให้อยอมยายอมแม่อย่าเสียกำลังใจนะถึงแม้ว่าหมอเขาจะดูนะดูชะตาเราว่าจะเสียชีวิตในช่วงนี้เราก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะยังไงก็สู้นะทำบุญทำกุศลสู้นะต่อยอดบุญยอดกุศลขอใหนะ้พาวนาให้แม่อยอมแม่จะมี กำลังใจดีบุญญาบุญญาที่การหรือว่าบุญกุศลที hmm. ่ยมแม่บำเพ็ญบำาเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่นอนตอนยังไม่เป็นป่วยยังไม่ป่วยไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนามาตลอดสายแล้วก็ทําการทาบุญตักบาตรที่หน้าบ้านอยู่เป็นประจําขออานาจบุญกุศลที่ยอมแม่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วก็บุญกุศลที่เกิดจากอาตมาภาพหรือว่าลูกพระลูกชายที่ได้บวชตั้งแต่สมณีนมาใน เรียนนักธรรมวินัยเรียนพระธรรมวินัยเรียนบาลีเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเผยแผ่ธรรมะตั้งแต่อยู่ประเทศไทยจนถึงอเมริกาเนี่ยก็ขออานิสงส์ของการทําคุณงามความดีในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะและก็เผยแผ่ธรรมะจงมาเป็นประวะติจงมาเป็นพราวะปัจจัยปกป้องคุม้คมครองรักษาโยมแม่นะแม่เขียนวรสารให้มีความสุขความเจริญ น้ให้โครคภัยไข้เจ็บที่กำลังเบียดเบียนก็ให้หายไปนะแล้วก็ให้มีแต่กำลังใจดีๆมีแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลเกิดขึ้นกับโยมแม่ถึงแม้ว่าจะป่วยแต่กายแต่ใจก็อย่าป่วยนะขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองโยมแม่นะขอมาอที่อยู่ที่บ้านที่ปกป้องคุ้มครองโยมแม่ขอให้ปกป้องต่อไปเนาะ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าคลิปวิดีโอมันยาวนะบางทีก็พูดไม่มีสคริปต์นะในส่วนไหนที่พูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็จะโหลดอลิปนี้เอาไว้บนยู u b e นะเอาไว้เป็นอนุสรณ์ของการดูแลเทคเคี์โยมแม่นะเราก็คงจะสู้ไปด้วยกันทั้งพระทั้งโยมนะทั้งญาติญาติญาติโยมที่อยู่ประเทศไทยลูกหลานทั้งพระที่อยู่ต่างประเทศ <c oughs> อืก็คงจะทําได้กันแค่นี้นะอ่าก็ถือว่าโชคดีแล้วที่เรายังมียังมีแม่ยังมียามียายของเราอ,อยู่เป็นร่มโพร่มใสของเราถ้าเราดูแลท่านให้ดีท่านก็จะเป็นร่มโพร่มใสของเราตลอดไปแล้วก็เป็นความ <c oughs> เป็นความโชคดีของเราทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถที่สื่อสารกันได้รวมตัวกันดูแลทเทคแคร์ยมแม่ให ให้ท่านเห็นเราพร้อมๆกันในในการไลฟ์สดหรือว่าในการในเมสเซนเจอร์นี้โอเคนะก็ขอให้ยมแม่นแล้วก็ลูกหลานทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญที่อเมริกาแห่งนี้ตอนนี้